ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับจากกรณีที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังครับได้จัดทำมาตรการ Easy E-Receipt นะครับเพื่อกระตุ้นการบริโภคช่วงต้นปี2567นะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดหย่อนภาษีด้วยนะครับแหมฟังดูแล้ว Easy E-Receipt เนี่ยได้ทั้ง2เด้งทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับส่วนรายละเอียดของโครงการ Easy E-Receipt มีรายละเอียดอย่างไรนะครับพูดคุยกันกับคุณกาญจนาตั้งประกรณ์ผู้อำนวยการกองนโยบายภาษีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะผู้อำนวยการคะที่มาของโครงการ Easy E-Receipt ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็คงต้องกล่าวอย่างที่มาสักครู่กล่าวว่าเป็นช่วงที่เราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะดังนั้นมาตรการ Easy E-Receipt เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่ต้องการสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีนะคะรวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและการแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ E-Tax Invoice หรือ E-Receipt ค่ะโดยที่มาตรการดังกล่าวเนี่ยมีช่วงเวลา1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2567นะคะซึ่งขอกล่าวว่าการดำเนินการของมาตรการ Easy E-Receipt เนี่ยก็เป็นมาตรการที่ให้บุคคลธรรมดานำค่าสินค้าหรือบริการในประเทศมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้นะคะโดยมีเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยต้องขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบในใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่อันที่กล่าวว่าคือ e-tax invoice หรือ e-receipt ของกรมสัมภาระนะคะจากร้านค้าซึ่งอาจจะคุ้นเคยกับในอดีตนะคะคล้ายๆกันก็คือซื้อของเสร็จเราต้องไปเข้าคิวขอใบกำกับภาษีที่ให้ร้านค้าออกเป็นกระดาษให้ชื่อนามสกุลต่างๆนานาแต่ครั้งนี้แตกต่างกันค่ะอย่างที่เรียนก็คือว่ามันเป็น e-tax invoice หรือ e-receipt หากท่านเคยให้ข้อมูลเรื่องบัตรประชาชนหรือว่าที่อยู่ต่างๆให้กับทางร้านค้าลงทะเบียนแล้วท่านแค่ไปแจ้งเลขบัตรประชาชนใบกำกับภาษีนี้ก็จะส่งตรงอีเมลมาที่ท่านแล้วก็ส่งตรงไปที่กรมสรรพากรเลยกรมสรรพากรก็จะเก็บได้ตรงเลยนะคะแต่บางท่านอาจจะไม่เคยให้ข้อมูลมาก่อนก็จะต้องเวลานิดนึงน้อยกว่าแต่ก่อนนะคะให้ข้อมูลว่ามีอีเมลอะไรเลขบัตรประชาชนอะไรข้อมูลของท่านตรงไหมนะคะเพื่อส่งให้ถูกคนบุคคลนะคะโดยที่การขอใบกำกับดังกล่าวก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องขอไม่ต้องเก็บใบกระดาษแล้วตอนนี้นะคะแต่บางท่านอาจจะอยากขอกระดาษไว้เพื่ออุ่นใจอันนี้ก็แล้วแต่นะคะมันจะคล้ายคลึงกับ e-donation บางคนอาจจะเคยไปบริจาคแบบ e-donation สแกนปุ๊บข้อมูลเราก็ถูกส่งกรมสรรพากรเลยจะเช่นนั้นนะคะอันนี้จะคล้ายคลึงกันซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาขอกระดาษผู้ประกอบการเองก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปริ้นกระดาษออกมานะคะสรรพากรเองก็ตรวจคืนภาษีเร็วขึ้นเพราะมันทุกอย่างอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะคะแล้วก็มีความแม่นยำในการตรวจสอบมากขึ้นด้วยค่ะค่ะก็เท่ากับที่เป็นที่มาครับคือเท่ากับว่าเวลาเราซื้อสินค้าเนี่ยเราจะต้องขอใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นใช่ไหมฮะถ้าเป็นกระดาษนี่คือไม่ได้ผิดกติกาหรือเปล่าฮะถูกค่ะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมครั้งนี้นะคะมีเงื่อนไขก็คือแตกต่างจากทุกๆครั้งนะคะก็คือจะต้องเป็นผู้อยู่ในระบบจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ก่อนอันนี้เป็นผู้ประกอบการประเภทที่หนึ่งนะคะซึ่งจะต้องอยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวยกเว้นนะคะยกเว้นที่เป็นค่าหนังสือหนังสือพิมพ์นิตยสารค่าบริการหนังสือหรือหนังสือพิมพ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ไม่ต้องหรือโอท็อปไม่ต้องอยู่ในผู้จดทะเบียนมูลค่าเพิ่มแต่นอกเหนือจากนั้นผู้ประกอบการที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องมีเงื่อนไขขั้นใหม่ขั้นตอนหนึ่งคือต้องอยู่ในระบบ e-tax แล้วก็ระบบ e-tax แล้วก็ e-receipt ของกรมสรรพากรค่ะครับซึ่งส่วนใหญ่แสนกว่าเห็นตัวเลขแล้วมีเป็นแสนร้านค้าใช่ไหมฮะที่อยู่ในระบบนี้จะขออนุญาตเรียนว่าถ้าจำนวนรายผู้ประกอบการจริงๆมีทั้งหมด 5,000 กว่ารายแต่ตีออกมาเป็น 127,000 กว่าสาขาค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะท่านผู้ประกอบการยังไม่ได้เข้าร่วม e-tax invoice หรือ e-tax e-receipt เนี่ยสามารถสมัครหรือเข้าศึกษาที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้เลยค่ะ e-tax.rd.go.th หรือไปที่สรรพากรพื้นที่เพื่อสอบถามซึ่งหากเป็นระบบมาตรฐานต่างๆที่เข้าร่วมไม่ได้เข้าร่วมยากนะคะกรมสรรพากรเองก็มีระบบที่รวดเร็วค่ะที่เร็วสุดก็คือ3วันทำการก็สามารถprocess ต่างๆได้ค่ะครับหลักการเนี่ยเวลาเราไปซื้อของเนี่ยก็จะต้องขอ
ใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเข้าไปในระบบใช่ไหมฮะถ้าเป็นในการขอ Easy E-Receipt นี้แล้วก็ต้องเป็นร้านที่ร่วมรายการด้วยมีจุดสังเกตไหมฮะมีสติ๊กเกอร์หรืออะไรที่เราพอที่จะทราบได้ไหมฮะว่าร้านนี้เนี่ยเข้าร่วมโครงการฮะมีค่ะจะมีโลโก้นะคะโลโก้จะมี2ประเภทโลโก้ที่1คือโลโก้มาตรการก่อนครับโลโก้มาตรการก็ที่โลโก้ Easy E-Receipt เลยจะเห็นง่ายๆถ้าตอนนี้ตามที่เข้าร่วมเขาก็จะโชว์โลโก้มาตรการ Easy E-Receipt ซึ่งเริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2567อีกโลโก้นึงที่สังเกตง่ายๆก็คือ E-Tax Invoice หรือ E-Receipt ของกรมสรรพากรอันนั้นก็จะเป็นจุดที่รับทั้งมาตรการนี้แล้วก็มีให้บริการของสรรพากรที่เป็น E-Tax E-Receipt เรียบร้อยอ่ะค่ะครับค่ะเริ่มต้นใช้ได้แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์กลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะแบบนี้นักช้อปที่เฝ้ารออยู่อะค่ะเขาอยากจะช้อปปิ้งแล้วมีสินค้าอะไรที่ยกเว้นหรือเปล่าคะที่เขาต้องรู้ไว้ก่อนว่าเอ้ยไม่ได้เข้าร่วมโครงการ Easy Illicit นะค่ะถ้างั้นขออนุญาตเรียนเงื่อนไขต่างๆของมาตรการ Easy Illicit นิดหนึ่งนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวเนี่ยกำหนดใหเฉพาะผู้ที่มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบุคคลธรรมดานะคะแต่ไม่ได้รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการเท่านั้นนะคะโดยที่การใช้จ่ายนี้ต้องเป็นการใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือบริการใช้จ่ายจริงในประเทศไทยให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนแวดนะคะแต่ราคามูลค่าต่างๆนี้ต้องไม่เกิน 50,000 บาทค่ะโดยตามที่เรียนไปแล้วว่าต้องมีใบกำกับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์คือ e-tax invoice หรือ e-receipt ของกรมสรรพากรยกเว้นสินค้าที่ไม่ต้องมีแวดก็คือสินค้าที่เรียนมาสักครู่ก็คือค่าหนังสือพิมพ์นิตยสารค่าสินค้าโอท็อปนะคะอันนี้ไม่ต้องมีสินค้าแวดแต่สำหรับสินค้าที่ไม่ร่วมรายการเลยนะคะจะมีสุราเบียร์วายยาสูบนะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือน้ำมันก๊าซค่ะค่าสาธารณูปโภคค่าประปาค่าไฟค่าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตแล้วก็ค่าบริการสำหรับบริการที่ต้องมีข้อตกลงระยะเวลาซึ่งเริ่มต้นก่อนมกราคม2567หรือสิ้นสุดวันที่15กุมภาพันธ์2567นะคะแล้วก็ค่าเบี้ยประกันค่าวินาศภัยต่างๆเหล่านี้ค่ะรายละเอียดต่างๆเรามีอยู่ในเว็บไซต์กรมสรรพากรเช่นเดียวกันค่ะครับโอ้ใครที่สงสัยและสนใจร้านค้าอยากจะเข้าระบบ e-receipt เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนไปซื้อของเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วหรือแล้วใครเนี่ยที่จะไปใช้สิทธิ์ e-receipt เนี่ยก็เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากรได้เว็บอะไรครับเว็บ www.rd.go.th อันนี้ของสรรพากรนะนะคะสำหรับข้อมูลต่างแต่ถ้าสมมติว่าจะสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับ e-tax invoice หรือ e-receipt เนี่ยก็เข้า https นะคะ e-tax.rd.go.th ค่ะค่ะครับได้ค่ะครับหรือมีสายตรงของกรมสรรพากรเช่นเดียวกันเผื่อผู้ประกอบการอยากสอบถามว่าจะต้องทำอย่างไรสายด่วนของกรมสรรพากรก็คือ1161ค่ะ1161เป็น call center 24ชั่วโมงไหมคะไม่ค่ะเวลาทำการเป็นเวลาทำการนะคะครับเอาละครับสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับค่ะก็ขออนุญาตฝากว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศรวมถึงท่านเองสามารถลดหย่อนภาษีได้สามารถออกใบรีบใช้มาตรการดังกล่าวได้ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ให้เราจำนวนสูงถึง 50,000 บาทนะคะเป็นครั้งแรกที่กระทรวงการคลังหรือรัฐบาลนี้ได้มีการให้ประชาชนสามารถออกไปใช้จ่ายสำหรับมาตรการดังกล่าวได้ถึง 50,000 บาทแล้วสิ้นสุดโครงการวันที่15กุมภาพันธ์2567ค่ะครับครับวันนี้ขอบคุณท่านผอ.มากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับท่านกาญจนาตั้งประกอบผู้อำนวยการกองนโยบายภาษีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังครับนี่คือเงื่อนไขนะครับการรับสิทธิ์ Easy E-Receipt นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยก็ใครที่จะไปซื้อสินค้าแต่วันนี้นะฮะถึง15กุมภาพันธ์นะครับก็ขอใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะไม่ใช่กระดาษเท่านั้นนะคะย้ำว่าเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบและเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นที่มันอยู่ในระบบนะครับนะฮะเขาเรียกว่าระบบ e-receipt นะฮะแล้วสินค้าที่ไม่ร่วมรายการถ้าเราบอกว่าร่วมรายการโหมันเยอะไปหมดบางทียังมีความแบบว่า อยู่ในช่วงปาร์ตี้ปีใหม่อยู่บางคนอยากจะซื้อเครื่องดื่มไม่ได้นะคะสุราเบียร์ไวน์ไม่ร่วมเลยรวมถึง
บางคนมองรถสักคันหนึ่งปีใหม่รถใหม่อะไรอย่างเงี้ยรถยนต์ก็ไม่ได้รถจักรยานยนต์ก็ไม่ได้แล้วก็เรือก็ไม่ร่วมนะคะค่าสาธารณูปโภคต่างๆที่มันเป็นค่าที่ค่าใช้จ่ายของเราอ่ะในทุกเดือนไม่ร่วมไม่นับนะคะรวมถึงค่าน้ำมันด้วยก๊าซด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตนะคะที่เป็นรายเดือนอย่างที่ว่านะคะเป็นค่าสมาชิกต่างๆไม่ได้แล้วก็ค่าเบี้ยประกันวินาศภัยก็ไม่ได้ค่ะครับเขาก็ให้สิทธิ์ให้กับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะฮะบุคคลธรรมดายกเว้นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายครับเริ่มต้นวันนี้ถึง15กุมภาพันธ์นะครับข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าที่เว็บกรมสรรพากรนะคะ rd.go.th นะคะรวมถึงผู้ที่จะเข้าไปเป็นเข้าไปสมัครเป็นผู้ให้บริการนะคะที่จะต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซาวเสียงมาแล้วระดับหนึ่งถ้าเป็นสินค้าเราเรียกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างกระเป๋ารองเท้าแบรนด์เนมช็อปบางช็อปไม่ได้นะคะแล้วบางคนก็หันไปหาออนไลน์ออนไลน์เนี่ยเช็คดีๆนะคะเพราะว่าล่าสุดก็มีผู้ที่เช็คแล้วเรียบร้อยจาก SA เขาบอกว่าไม่ร่วมนะคะ บางคนเล็งไว้ว่าแน่จะมีกระเป๋าใหม่สักใบหนึ่ง นะคะก็เช็คดูดีๆนะคะ แบรนด์เนมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณต้องเสียเงินเยอะมาก หลักหมื่นหลักแสน ก็เช็คดูดีๆเผื่อแบบใครเล็งจะเข้าโครงการนี้ถามเขาก่อนนะคะว่าเขาออกให้หรือเปล่านะคะที่เป็นอะไรนะสาธารณูปโภคไม่ได้เอาที่ได้ดีกว่าเอาที่เขาชอบถามกันนะสมอันเนี้ยคุณนฤนาถพอปีใหม่แล้วเนี่ยไปหลังวันที่1ไปซื้ออาหารในโรงแรมทานไปฉลองกับคนรู้ใจหรือไม่รู้ใจก็แล้วแต่นะฮะเอาบินเนี่ยนะฮะมาเบิกได้ไหมมาเข้า e-receipt ได้ไหม electronics invoice เนี่ยได้ไหมเขาบอกว่าได้หากโรงแรมสามารถออกแบบกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบ electronics ได้ก็ต้องย้อนไปถามโรงแรมนั้นอีกใช่ว่าเขาออกได้ไหมคล้ายๆกับที่ดิฉันเพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่ว่าช็อปเนี่ยช็อป ABC เนี่ยเขาให้ไหมเขาร่วมไหมเขาร่วมไหมนะก่อนที่จะไปเสียเงินว่าทานอาหารเนี่ยในโรงแรมเนี่ยแล้วลดแล้วก็เอามาลดหย่อนภาษีได้ไหมได้ถ้าโรงแรมมี e-tax invoice ค่าซ่อมรถเหมือนกันได้ถ้าอู่เขามีนะฮะซื้อทองอ่ะซื้อทองจะตรุษจีแล้วลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าบริการในประเทศได้หรือเปล่าได้เฉพาะค่ากำเนิดจ้ะเฉพาะค่ากำเนิดตามที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหลักๆแล้วก็ถ้าสนใจโครงการนี้ท่องเที่ยวในประเทศก็ได้นะครับจ่ายค่าพักโรงแรมก็ได้นะครับถ้าเขามี e-tax invoice นะครับนั่นแหละนี่ก็คือ e-tax ขออภัย Easy E-Receipt นะคะนะครับที่เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับก็จะยาวๆไปถึง15กุมภาพันธ์67นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาทครับ